สวัสดีครับผมมีนะครับผมแล้วก็สแตมก็อยู่กันที่หอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ครับสแตมครับพอทราบไหมครับว่าหอสมุดแห่งชาติแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างไม่ทราบเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ครับก่อตั้งขึ้นปีพ.ศ. 2531โดยพลเอกเปรมจินดาสุรานนท์ครับเพื่อถวายราชการพระราชพิธีราชมังคลาภิเษกให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9เองและที่นี่ครับก็เป็นที่เดียวครับที่เป็นหอสมุดแห่งชาติประจำภาคเหนือด้วยนะครับสถานที่นี้น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วเขามีบริการหรือว่าทรัพยากรสารสนเทศใดที่น่าสนใจไหมคะที่นี่ครับก็มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและการบริการที่น่าสนใจมากมายครับงั้นเดี๋ยวพาไปพร้อมกันเลยครับไปค่ะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการของหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะผู้อำนวยการครับรบกวนแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับอยู่ที่น้ำพุราพรผู้สูงชาและตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ค่ะครับผมท่านผู้อำนวยการครับผมแล้วก็แสดงเข้ามาเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติแห่งนี้ครับเป็นครั้งแรกเลยพออธิบายคร่าวๆนะครับว่าหอสมุดแห่งชาติครับมีการบริการอะไรบ้างหอสมุดแห่งชาติของเรานี่มีบริการ2ชั้นในชั้นที่หนึ่งก็จะมีห้องสื่อเข้าไปหนึ่งห้องรักษาและขึ้นพิงห้องสวดสาธารณวัตถุห้องสื่อถึงได้เยาวชนในส่วนของชั้นที่สองก็จะมีห้องบริการหนังสือเข้าไปสองห้องหนังสือท้องถิ่นและภาษาโบราณในแต่ละห้องจะมีลักษณะเด่นอย่างไรพี่ๆมารับประจำห้องก็จะให้ข้อมูลกับน้องทั้งสองเติมและก็จะมีเยี่ยมชมได้หลับสบายหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามพี่ๆก็ได้เลยนะคะการบริการน่าสนใจมากครับขอบคุณมากครับโอ้นี่ครับแต่มีห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ทหารด้วยครับที่เจอเลยครับน่าสนใจมากเลยนะคะที่นี่มีพี่พิมพ์ครับเป็นคนดูแลประจำห้องนี้ด้วยครับสวัสดีครับพี่พิมพ์ครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพิมพ์สวัสดิ์ศรีวรรณาตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดสำนักงานมีหน้าที่ดูแลแล้วก็รับผิดชอบห้องวารสารนะคะมีให้บริการขอบคุณมากครับแต่ครับเดี๋ยวห้องแรกที่เราพาเยี่ยมชมคือห้องหนังสือทั่วไปหนึ่งครับนอกจากห้องสูตรทั่วไปหนึ่งนี่มีอะไรที่น่าสนใจไหมคะมีห้องให้ประกอบได้ครบถ้วนครับแต่ว่าที่นี่มีที่มารับประจำห้องนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะให้ข้อมูลพวกเราเองครับสวัสดีครับค่ะที่เป็นที่มารับประจำห้องนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็พี่ก็ชื่อสุภกิจจันทบุญนะคะก็ที่เรียนพิตักเนาะเป็นบรรณารักษ์ชำนาญการที่นี่นะคะในส่วนของหน้าที่รับผิดชอบของพี่เนี่ยก็คือที่จะรับผิดชอบในส่วนดูแลและให้บริการในห้องหนังสือทั่วไปในที่เราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้พี่ก็ยังจะให้บริการในส่วนของงานวิชาการของหอสมุดแห่งชาติเชียงใหม่ก็จะประกอบไปด้วยงานพัฒนาทรัพยากรการจัดหาคัดเลือกประเมินคุณค่าทรัพยากรและก็งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศนะคะรวมถึงงานจัดเตรียมตัวเลขทรัพยากรเพื่อส่งให้บริการที่ก็จะเป็นในส่วนนี้อยู่นะคะซึ่งวันนี้เพื่อฝากในกรณีก็เพื่อพี่ตาก็ได้ค่ะพี่ตาคะห้องสื่อทั่วไปหนึ่งค่ะมีทรัพยากรสารสนเทศอะไรต้องคะในส่วนของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการก็จะเป็นหนังสือทั่วไปนะคะเช่นตำราเรียนนะคะหนังสือบันเทิงคดีสารคดีหนังสืออ่านเล่นที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นคอลเลกชันพิเศษหรือว่าเป็นหนังสือที่เป็นหนังสืออ้างอิงนะคะโดยให้บริการในหมวดหมู่000ถึง600นะคะแล้วก็จะมีหนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากรก็คือสิ่งพิมพ์ที่กรมศิลปากรได้ผลิตขึ้นโดยเป็นการจัดทำของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรเช่นหอสมุดแห่งชาติหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสำนักช่างสิบหมู่กองโบราณคดีเป็นต้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นวิทยานิพนธ์โดยมีเกณฑ์การให้บริการวิทยานิพนธ์ที่มีอายุไม่เกิน10ปีซึ่งในตอนนี้เรามีให้บริการในส่วนของปีพ.ศ. 2554ถึง2557ในรูปแบบของตัวเล่มหลังจากนั้นเราได้มีการบอกรับในรูปแบบของซีดีนะคะส่วนหนังสือทั่วไปที่เป็นหมวด700ถึง900นะคะเราได้มีการจัดให้บริการอยู่ภายในห้องบริการหนังสือทั่วไป2ค่ะทรัพยากรเยอะมากเลยนะครับเนี่ยแล้วทรัพยากรอะไรที่เป็นจุดเด่นของห้องนี้ถ้าพูดถึงทรัพยากรที่เป็นจุดเด่นเดี๋ยวเราไปชมกันข้างหน้าสำหรับสิ่งพิมพ์ที่เป็นจุดเด่นนะคะของห้องนี้ที่เราได้สอบถามมาเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากรพิ
ที่ว่าเป็นจุดเด่นเพราะว่าหนังสือที่จัดพิมพ์บนเสือกรเนี่ยเราถือว่าเป็นคอลเลคชันพิเศษของทางการชาติด้วยความที่ว่าไม่ได้มีให้บริการอยู่ในห้องของเสือกรทั่วไปนะคะซึ่งก็จะมีครอบคลุมทุกสาขาแขนงของกรมเสือกรทั้งด้านภาษานะคะด้านการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมด้านโบราณสถานนะคะพิพิธภัณฑ์นะคะจดหมายเหตุเหล่านี้ก็จะครอบคลุมและอย่างนี้ห้องสื่อทั่วไปหนึ่งคะมีบริการอะไรที่นอกจากในส่วนบริการของห้องหนังสือทั่วไปหนึ่งนะคะเราก็จะมีบริการที่เป็นพื้นฐานเลยคือบริการการอ่านนะคะก็จะบริการทั้งในส่วนของทรัพยากรสารสนเทศแล้วก็พื้นที่สำหรับการนั่งอ่านแก่ผู้ใช้บริการนะคะสองก็จะเป็นบริการยืมทำสำเนานะคะก็คือจะนโยบายของมหาวิทยาลัยชาติไม่ได้มีการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศออกไปใช้บริการภายนอกได้นะคะเราก็เลยมีการให้ยืมทำสำเนาหรือว่านำไปถ่ายเอกสารได้นะคะในส่วนที่3ก็คือบริการสืบค้นข้อมูลและช่วยการค้นคว้านะคะก็คือเราจะช่วยผู้ใช้บริการในส่วนของการค้นหาทรัพยากรหรือว่าข้อมูลที่ผู้ใช้บริการต้องการรวมทั้งช่วยค้นราชกิจจานุเบกษาพร้อมทำสำเนาให้แก่ผู้ใช้บริการนะคะในส่วนที่4ก็คือบริการแนะนำหนังสือใหม่นะคะห้องหนังสือทั่วไปจะมีหนังสือหมุนเวียนในทุกเดือนนะคะก็จะมีการจัดแสดงหนังสือใหม่นะคะบริเวณหน้าห้องรวมถึงแนะนำในส่วนของโซเชียลของหอสมุดนะคะก็จะมีทั้ง Facebook นะคะ IG รวมทั้งเว็บไซต์ของหอสมุดนะคะและในส่วนที่5ก็เป็นบริการส่งเสริมการอ่านนะคะโดยเราจะมีการจัดกิจกรรมเป็นลักษณะของเวิร์กช็อปหรือว่าเป็นฐานการเรียนรู้นะคะให้แก่หน่วยงานสถาบันหรือว่าองค์กรนะคะที่มาทำกิจกรรมร่วมกับเราซึ่งจะมีการจัดทั้งภายในและก็ภายนอกนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานนะคะทรัพยากรแล้วก็เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะรวมถึงการอ่านในพื้นที่ด้วยค่ะเป็นไงบ้างครับในแง่ครั้งแรกน่าสนใจมากๆแล้วแต่ความสนุกของหน่วยงานชาตินั้นหมดทุกคนนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นขอขอบคุณพี่ตั๊กที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับสนุกดีครับแต่ครับวันนี้เราอยู่ที่ห้องหนังสือเด็กและเยาวชนนะครับก็มีพี่คุณถังเป็นคนดูห้องแห่งนี้ครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับพิมพาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพิมพาสุธัญญาวัชชัยนะคะก็เป็นบรรณาธิการชำนาญการที่ดูแลห้องหนังสือเด็กและเยาวชนห้องนี้อยู่แล้วก็รวมไปถึงดูแลเพจเฟซบุ๊กของหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ด้วยเนาะน้องๆเรียกว่าพี่จูก็ได้นะโอเคครับพี่จูครับผมสงสัยครับว่าทรัพยากรที่ห้องหนังสือเด็กและเยาวชนครับมันแตกต่างจากหนังสือทั่วไปชั้นหนึ่งยังไงครับอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของประเภทมันก็เป็นหนังสือเหมือนกันแต่ว่าห้องนี้เนี่ยมันจะแตกต่างในเรื่องของเนื้อหาที่จะเน้นเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนมากกว่าเช่นหนังสือนิทานหนังสือการ์ตูนหนังสือสารานุกรมวรรณกรรมเยาวชนมากกว่าซึ่งก็จะมีทั้งภาษาไทยก็ภาษาอังกฤษแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกของเล่นแล้วก็มีหนังสือเกาหลีด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปชมหนังสือประเภทต่างๆในห้องนี้นะคะค่ะตามเลยเช่นอันนี้เป็นหนังสือชุดภาษาอังกฤษค่ะค่ะแล้วมีการจัดหมวดหมู่หนังสือยังไงบ้างคะการจัดหมวดหมู่หนังสือที่หอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเษกก็จะมีการจัดหมวดหมู่ในระบบทศนิยมยูทีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะคะดังนั้นห้องหนังสือเด็กและเยาวชนห้องเนี้ยก็จะใช้ระบบการจัดหมวดหมู่เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเราจะมีเพิ่มเติมก็คือเราจะมีการติดแถบสีขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างแถบสีที่เราติดในห้องนี้นะคะเช่นสีเหลืองก็จะเป็นความเป็นทั่วไปสีส้มก็จะเป็นนิทานนะคะหรือว่าสีแดงก็จะเป็นสารานุกรมเป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นการจัดหมวดหมู่เฉพาะหนังสือภาษาไทยก็หนังสือภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่ว่าหนังสือภาษาเกาหลีที่เรามีให้บริการเนี่ยไม่ได้จัดหมวดหมู่แต่ว่าเราจะแยกชั้นให้ว่าเป็นหนังสือภาษาเกาหลีสำหรับเด็กกับหนังสือภาษาเกาหลีสำหรับคนทั่วไปให้ชาวเกาหลีก็สามารถเข้ามาใช้บริการเลือกอ่านได้ตามอัธยาศัยค่ะอ๋อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของห้องหนังสือเด็กและเยาวชนเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่นี่ก็เป็นจุดเด่นอย่างนึงเลยเพราะว่าที่อื่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีให้บริการแบบนี้โดยเฉพาะมีหนังสือเด็กเป็นภาษาเกาหลีด้วยค่ะครับแล้วแบบนี้สแตนก็สามารถพาน้องใช้เข้ามาใช้บริการได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยก็ว่าจะมาใช้บริการที่นี่นะคะเห็นมีกิจกรรมอะไรมากมายที่น่าสนใจมากเลยค่ะค่ะใช่ค่ะสามารถเข้ามาใช้บริการที่ห้องหนังสือเด็กและเยาวชนได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเสมอค่ะค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงครับสแตนหอสมุดแห่งชาติไม่เหมือนที่เราคิดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่เหมือนอย่างที่คิดไว้เลยนะคะมีแค่2ห้องเองครับผมยังมีห้องอีกห้องใหม่ที่น่าสนใจครับแต่ก่อนอื่นนั้นขอขอบคุณพี่จูมากๆครับที่ให้ข้อมูลกับเราในนี้ครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวห้องต่อไปเราพาไปชมครับคือทั้ง2ห้องกันนะครับ
ครับผมลาไปเลยครับแล้วนี่ก็คือห้องหนังสือท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวเราพบกับพี่บรรลักษ์ที่อยู่ในห้องนี้กันเลยก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อวรรณภาปริโนนะคะตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ค่ะคือพี่จะมีหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับหนังสือห้องหนังสือท้องถิ่นนะคะและนอกจากนี้พี่ยังดูแลในส่วนของงานบริการของหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ค่ะน้องๆเรียกชื่อพี่ว่าพี่ต่ายได้เลยนะคะพี่ต่ายคะห้องสื่อท้องถิ่นนี้มีทรัพยากรสารสนเทศที่ได้มาจากจังหวัดในภาคเหนือใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็คือส่วนใหญ่ของห้องหนังสือท้องถิ่นนะคะก็จะให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ14จังหวัดภาคเหนือนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเรายังมีการให้บริการเกี่ยวกับรายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์วารสารหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ14จังหวัดภาคเหนือมีหนังสืออนุสรณ์งานศพสิ่งพิมพ์หายากไม่ว่าจะเป็นหนังสือหายากวารสารหายากแล้วก็หนังสือพิมพ์หายากนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเรายังมีการให้บริการหนังสือพระราชนิพนธ์หรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10หนังสือที่เกี่ยวกับราชวงศ์จักรีค่ะตามครับรู้ไหมครับว่า14จังหวัดในภาคเหนือนะที่หอสมุดราชมังคลาภิเษกนะเป็นคนดูแลมีจังหวัดไหนบ้างครับขอดอนนะคะก็จะมีจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางประมาณนี้หรือเปล่าใช่เลยค่ะก็คือของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการที่ห้องหนังสือท้องถิ่นนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับ14จังหวัดซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านสุโขทัยตากพิษณุโลกอุตรดิตถ์กำแพงเพชรและพิจิตรค่ะแล้วจุดเด่นของห้องสื่อท้องถิ่นก็คือหนังสือท้องถิ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่จริงๆก็คือว่าจุดเด่นหนังสือที่มีความโดดเด่นในการให้บริการของห้องหนังสือท้องถิ่นนะคะก็คือหนังสือหายากเนาะเดี๋ยวพี่แต่จะพาไปดูนะคะในส่วนของหนังสือหายากคือที่มันมีความโดดเด่นก็เพราะว่าเป็นหนังสือที่ได้รับมอบจากห้องสมุดประจำมณฑลพะยัพหรือปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเรียกว่าของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะคะโดยหนังสือที่ได้รับประจำห้องสมุดมณฑลพยัพบางเล่มที่มีให้บริการที่นี่ค่ะอายุมากกว่าร้อยกว่าปีนะคะอย่างอันนี้น้องๆจะเห็นเลยนะคะว่ามีตาเขียนว่าเป็นของห้องสมุดโรงเรียนประจำมณฑลพยัพนะคะตีพิมพ์ขึ้นในปี2462และนอกจากนี้นะคะในส่วนของหนังสือหายากเรายังมีหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือที่แจกในงานพระราชทานเพลิงศพนะคะของเจ้าดารารัศมีอันนี้จัดทำโดยเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าหลวงเชียงใหม่นะคะนี่เล่มนี้นะคะตัวอย่างอีกเล่มนึงนะคะก็คือหนังสือต้องสอนงานศพของพันตีเจ้าราชบุตรวงตะวันณเชียงใหม่โดยที่นี่นอกจากจะมีหนังสือที่มีคุณค่าแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องน่าสนใจหลายท่านที่ให้บริการในมุมของหนังสือหายากแล้วบริการของห้องหนังสือท้องถิ่นมีอะไรบ้างครับในส่วนของการให้บริการของห้องหนังสือท้องถิ่นนะคะเราก็จะมีการบริการการอ่านนะคะแล้วก็จะเห็นเก้าอี้ที่ให้บริการการอ่านนะคะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีบริการทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ4จังหวัดภาคเหนือแล้วก็บริการทรัพยากรสารสนเทศที่พี่ได้เอ่ยไปเบื้องต้นแล้วนะคะและนอกจากนี้นะคะทางห้องหนังสือท้องถิ่นมีการให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่มาใช้บริการว่าต้องการที่จะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าในระดับไหนไม่ว่าจะเป็นบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าในระดับเบื้องต้นหรือว่าให้ทางบรรณารักษ์แนะนำเครื่องมือช่วยคนในการให้บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้าค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะหนูเห็นห้องภาษาโบราณค่ะอยากทราบว่าห้องภาษาโบราณนี้เขามีทรัพยากรสารสนเทศอะไรบ้างคะในส่วนของห้องภาษาโบราณนะคะเราก็จะให้บริการเกี่ยวกับเอกสารโบราณที่จะประกอบไปด้วยพวกคัมภีร์ใบลานนะคะหนังสือสมุดไทยค่ะหนังสือสมุดไทยดำแบบนี้ผมก็สามารถใช้บริการได้เหมือนห้องอื่นๆได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะในส่วนของห้องภาษาโบราณนะคะใช้บริการได้เหมือนกันกับทุกห้องบริการค่ะโอเคครับผมขอขอบคุณมากนะครับค่ะหลายคนอาจทราบดีครับว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรามีหอสมุดแห่งชาติอยู่เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมมรดกภูมิปัญญาทางด้านทรัพยากรสารสนเทศที่สมบูรณ์และทันสมัยมุ่งให้บริการอย่างดีเด่นพร้อมเป็นผู้นำด้านวิชาชีพของห้องสมุดระดับท้องถิ่นและนอกจากนี้ครับที่เราพาเยี่ยมชมครับก็ยังมีอีก2ห้อง1บริการคือห้องโสตทัศนวัสดุ
ที่มีพี่ธีรบุญมิตรมโนชัยคอยดูแลอยู่ซึ่งมีโสตทัศนวัสดุวิดีทัศน์วิดีโอเทปบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพภาพนิทรรศการไว้ให้บริการและห้องหอศิลป์ที่มีพี่มนัชยาศักดิ์ชัชวาคอยดูแลอยู่โดยมีการจัดแสงวัตถุโบราณที่ได้รับมอบตั้งแต่เปิดให้บริการหอสมุดในปีพ.ศ. 2532และมีการบริการสมาร์ทไลบรารีโดยทุกคนสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ในวันอังคารถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 5:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดอาหารตะเลิกสำหรับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาพิเศษที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้และขอขอบคุณพี่ทุกคนครับที่ให้ข้อมูลกับเราเช่นกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ